TikTok โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มาแรงแซงทางโค้งประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบันกับคลิปต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนทำให้เราอดไม่ได้ที่จะคลิกเข้าไปดูเมื่อเห็นคนดังแชร์คลิปสนุกๆของตัวเองหรือเพื่อนๆของเราอวดคลิปตลกๆที่ทำขึ้นมาใหม่วันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอชวนเพื่อนๆมาถอดสูตรเด็ด9เคล็ดลับความสำเร็จของ TikTok กันครับ1. ลูกเล่นหลากหลายใช้งานง่ายลูกเล่นที่มีไว้สำหรับการสร้างสรรค์คลิปใน TikTok นั้นแสนจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกของเพลงดังดนตรีประกอบสนุกสนานติดหูสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักกราฟิกเก๋ๆซาวด์เอฟเฟคประหลาดหรือคำพูดสั้นๆของคนดังที่ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีเหล่านี้มีไว้ให้ผู้เล่น TikTok เลือกมาทำลิปซิงค์ร้องเล่นเต้นหรือทำให้คลิปที่ถ่ายทำมาเองน่าสนใจมากขึ้นแถมฟังก์ชันการใช้งานตัดต่อก็แสนสะดวกแต่งนู่นเติมนี่ได้อย่างง่ายดายเย้ายวนให้ใครๆก็อยากจะลองสร้างคลิปฝีมือตัวเองกันทั้งนั้น 2. 15วินาทีชี้ชะตาชีวิต TikTok กำหนดความยาวคลิปเบื้องต้นไว้ที่ไม่เกิน15วินาทีซึ่งเรียกว่าสั้นมากสำหรับมาตรฐานการผลิตคลิปโดยทั่วไปนั่นทำให้ผู้เล่น TikTok ต้องใช้ฝีมือเพื่อเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ได้ภายในเวลาอันจำกัดและต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมในโลกที่อุดมไปด้วยคลิปมากมายเอาไว้ให้ได้ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการดูคลิปสั้นๆก็คือช่วยให้คนดูประหยัดเวลาแต่มักจะรู้สึกไม่อิ่มเมื่อคลิปที่เราชอบนั้นจบลงในเวลาอันรวดเร็วเกิดความรู้สึกค้างๆคาๆซึ่งยิ่งทำให้อยากที่จะดูคลิปมากขึ้นไปอีก 3. TikTok ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมการสร้างสรรค์คลิปใน TikTok ยังให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังเล่นเกมที่สามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันหรือช่วยกันทำคลิปและในขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกของการต้องฝ่าฟันอุปสรรคผ่านด่านและเอาชนะเพื่อนที่ทำคลิปอื่นๆไปพร้อมกันเพราะการผลิตคลิปนั้นได้ทั้งความสนุกในการคิดมุกลงมือทำเองจริงและในบางครั้งก็ได้รับการท้าทายในการทำชาเลนจ์หรือแม้แต่เพียงแค่เห็นคลิปที่คนอื่นทำอะไรได้ก็อยากจะทำแบบนั้นหรือมีประสบการณ์แบบนั้นบ้าง 4. รวมจุดเด่นของโซเชียลมีเดียรุ่นพี่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มาทีหลังแต่สามารถรวมเอาฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนในที่เดียวเป็น One Stop Service ที่สร้างจุดสนใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวผู้เล่น TikTok สามารถสร้างสรรค์คลิปได้เองโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อยากๆสามารถโชว์ผลงานตัวเองให้ชาวโลกได้เห็นกดหัวใจแสดงความคิดเห็นติดแฮชแท็กหรือแชร์คลิปที่ชอบได้เหมือนกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรุ่นพี่ที่เกิดมาก่อนอย่าง Facebook Instagram หรือ YouTube แถมยังสามารถได้รับค่าตอบแทนจากจำนวนครั้งของการรับชมเหมือนกับ YouTube อีกด้วย 5. TikTok มีพี่น้องฝาแฝดTikTok สร้างขึ้นโดย ByteDance สตาร์ทอัพหรือบริษัทด้าน IT ยุคใหม่สัญชาติจีนมีสำนักงานใหญ่อยู่ในปักกิ่งโดยทีมผลิตใช้เวลาเพียง200วันในการพัฒนาก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี2559 TikTok ยังมีฝาแฝดชื่อโตยินเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาพร้อมกันมีลูกเล่นและคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการแต่โตยินมีไว้สำหรับชาวจีนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองรสนิยมของวัยรุ่นจีนและข้อจำกัดของทางการจีนส่วน TikTok มีไว้สำหรับต่อตลาดต่างประเทศทั่วโลกนอกประเทศจีนและเพียงแค่ในปีแรกของการเปิดตัวก็มีผู้ชมคลิปใน TikTok วันละมากกว่า1ล้านคลิป 6. ลายน้ำโลโก้สื่อความหมายชัดเจนผ่านโซเชียลนอกเหนือจากคลิปที่โดนใจผู้ชมแล้วมีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ทำให้ TikTok เป็นที่รู้จักกันอย่างรวดเร็วก็คือการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter ทำให้ TikTok มีเครือข่ายเพื่อนโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ใช้ฐานลูกค้าของโซเชียลมีเดียอื่นๆที่มีอยู่เดิมในการบอกต่อถึงความเป็น TikTok นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับสำคัญตรงที่ลายน้ำโลโก้มุมจอรูปตัวอักษร D-Dogที่ดูเหมือนตัวโน้ตซึ่งจะปรากฏอยู่บนคลิปตลอดเวลา
ทำให้ TikTok น้องใหม่นั้นติดตาและเป็นที่จดจำได้ในเวลาอันรวดเร็ว 7. ใช้เวลา3ปีสู่แพลตฟอร์มแถวหน้าระดับโลกหลังเปิดตัวมาได้3ปีข้อมูลณสิ้นสุดปี2562 TikTok นั้นกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มาแรงระดับโลกมีให้บริการใน155ประเทศทั่วโลกใน75ภาษาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชียก่อนจะโด่งดังข้ามทวีปไปยังยุโรปและสหรัฐมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store และ Google Play ทั่วโลกรวมแล้วมากกว่า 1,900 ล้านครั้งTikTok โดนใจคนวัยทีนผู้เล่น TikTok ประมาณ800ล้านคนทั่วโลกเข้าใช้งาน TikTok สม่ำเสมอเป็นประจำโดยใช้เวลาเล่น TikTok เฉลี่ยวันละ52นาทีและราว 40% ของผู้เล่นเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 16-24 ปีและชาติที่นิยมเล่น TikTok มากที่สุดก็คือชาวอินเดียโดยดูได้จากจำนวนยอดแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไปแล้วประมาณ467ล้านครั้ง9. มูลค่าบริษัทเจ้าของ TikTok ทะลุ 3.2 ล้านล้านบาท ByteDance บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TikTok ได้รับการประเมินมูลค่าจากนักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นว่าเป็นสตาร์ทอัพมาแรงในระดับที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับแวดวงโซเชียลมีเดียเทียบเท่ากับที่ Facebook เคยเป็นในอดีตและทำให้ในช่วงต้นปี2563มูลค่าของบริษัทเติบโตทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 3,200,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วโดยมูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นราว1ใน3ภายในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นพร้อมๆกับการทำให้จางยี่หมิงผู้ก่อตั้ง TikTok กลายเป็นเจ้าของกิจการอายุน้อยกว่า40ปีที่รวยที่สุดในประเทศจีนไปในที่สุดสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่จักรวาล TikTok ฟังมาถึงตรงนี้คงต้องได้เวลาสมัครสมาชิกกับเขาบ้างหรือถ้าใครแอบเข้ามาส่องคลิปใน TikTok มาสักพักก็คงได้เวลาที่จะทดลองทำคลิปของตัวเองกันบ้างแล้วเราอาจจะได้เห็นเพื่อนๆอับดุลไททูบกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนผ่านทางคลิปของ TikTok นี้ก็เป็นได้